สวัสดีครับผมเรนจากไอแมทกับโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอน3คอมโบนะครับในการป้องกันตัวสำหรับคนที่ชอบโดนหาเรื่องนะครับหรือว่าโดนเพื่อนบูลลี่ในโรงเรียนครับมีโจรมาปล้นในชีวิตจริงนะครับจะเป็นไงเชิญรับชมได้เลยครับถ้าได้นะครับสมมุติว่าเราเดินๆอยู่นะครับมีคนมาหาเรื่องโดยการมาล็อกคอด้านหลังครับจะเป็นพวกนักเลงอยู่ก็ได้ครับให้เอามือนี้ก่อนอื่นต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็เอามือซ้ายเรานะครับที่เขาไม่ได้รัดไว้จากตรงนี้ด้วยการที่เขามาลัดคอเรานะครับหันมาฝั่งนี้มือเรานะครับจะอยู่ที่เอวเขาอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะไม่สังเกตนะครับให้เราจับตอนแรกยังไม่ต้องจับพอเราจะทุ่มปุ๊บค่อยจับนะครับท่านี้ที่เราใช้ก็คือท่าโอโมชินะครับหรือโอบเอวมัดปุ๊บเอาขาเข้ามานะครับขาให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับเขาตัวเขานะครับแล้วก็เอวยัดไปเผื่อท่านี้ครับข้อดีของมันก็คือไม่ว่าเราตัวเล็กกว่าเขาขนาดไหนครับเราก็สามารถทุ่มได้ถ้าเราทำถูกนะครับไม่เกี่ยวว่าเราตัวเล็กกว่าเขาขนาดไหนมาทำไมเดี๋ยวจะลองทุ่มนะครับนี่จับปึ๊บโอเคเดี๋ยวลองทำอธิบายช้าๆใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดูดีจับครับจังหวะแรกก้าวไป2ขาบนี้ตามนะครับ3หมุนสะโพกเผื่อนะครับ4ทุ่มไปถ้าเราดูนะครับว่าเราต้องการให้มันแรงขนาดไหนถ้าไม่ต้องการให้แรงมากมือที่อกเอวครับก็ช่วยพยุงเขาไว้แต่ถ้าเราต้องการให้เขาเจ็บมากๆก็ปล่อยไปเลยนะครับปุ้มแต่ว่ามือนี้สำคัญก็คือต้องจับไว้เผื่อเขาจะมาเอาเรื่องก็ต่อเรากดได้นะครับหรือไม่เราต่ออาร์มบาร์ต่ออาร์มบาร์ได้นะครับต่อปึ๊บสำคัญเลยคือมือที่ทุ่มไปไม่ควรปล่อยไว้นะครับท่าแรกก็จะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับท่าที่สองครับถ้าสมมติในกรณีที่เราโดนลากข้อมือนะครับมันจับนี้ลากไปโอเคท่านี้ครับเราใช้ท่าไทโอโตชิในการทุ่มนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าไทโอโตชิคืออะไรไทโอโตชินะครับถ้าเป็นหลักของยูโดจะจับจริงจับเสื้อหรือว่าอันนี้ไม่มีให้จับแขนแทนมือปกติจับเสื้อก็ไม่ต้องพับใช้ผักที่ข้อพับแขนเขานะครับแล้วก็ใช้วนตัวเอาขาไปเสียบนะครับเอวไม่เข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะมันจะทำให้เราหนักขึ้นทุ่มเขาไม่ได้ขาเข้าไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้การย่อแล้วก็เด้งครับท่านี้ก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช้การหมุนตัวการย่อยืดนะครับในการช่วยในการทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวที่มาดูที่ก่อนเขาโดนจับนะครับก่อนแรกเลยคือเราต้องกดเข่าลงก่อนนะครับเพื่อให้เขาดึงยากขึ้นบางทีเป็นผู้หญิงมันก็อาจจะยังไปอยู่นะครับแต่ว่าพยายามถ่วงลงให้ได้มากสุดก่อนก็ตั้งสติครับข้อมือบิดออกข้างนอกครับบิดออกข้างนอกจับบิดให้เร็วสะบัดให้แรงครับจับนะครับนี้ก็ตอนเนี้ยตัวเขาหมุนไปทางนั้นเห็นไหมครับแล้วก็ต้องหมุนไปทิศทางเดียวกับเขามือขวาผลักที่ข้อพับหมุนไปปุ๊บทุ่มเหมือนเดิมครับจับไว้เพื่อต่อหักแขนได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูเร็วๆนะครับพายเขียนลากข้อมือแรงดูปุ๊บกดหมุนครับท่าที่2ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับท่าที่3ครับหรือท่าสุดท้ายก็คือเราใช้ท่าอิปป้องเซลอย่างเงี้ยนะครับในการป้องกันตัวจากการที่เขามาล็อกคอทางด้านหลังนะครับถ้าเราเจออย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องเอามือนี้ครับพยายามจับตรงนี้หรือไม่ก็เอาจับตรงนี้ก็ได้จับตรงนี้ก็ได้ครับหรือถ้าดีจับตรงนี้ดีกว่า1 2ยกแขนขึ้นมานะครับอย่างนี้ย่อตรงไปให้ต่ำกว่าเขานะครับเอวให้ต่ำกว่าเขาปุ๊บทีนี้สะบัดไหล่นะครับทุ่มแล้วแขนที่เขาล็อกคอมันจะหลุดออกไปเองนะครับทีนี้ก็กดเหมือนเดิมอ่ะปล่อยก็ได้แขนก็ได้นะครับดูใหม่รอบหนึ่งเร็วๆครับเฮ้ยต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพราะท่าพวกนี้ครับเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาจะมาทำเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้จนกว่าเราชินนะครับแล้วก็คล่องนะครับก็จบนะครับกับท่าที่3ครับก็จบแล้วครับกับ3ท่าทุ่มยูโดนะครับที่เอาไปใช้ในการป้องกันตัวจริงครับก็อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับกลับไปฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วความเคยชินนะครับเผื่อเราเจอในสถานการณ์จริงจะได้เอาไปใช้ได้นะครับก็วันนี้ผมคาร์ไลท์เพื่อนนี้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กกับโจ้นะครับนี่ผมขอลาทุกท่านครับ